สวัสดีครับวันนี้น้องปุ้นปุ้นพาเพลินจะได้มารีวิวการใช้งานของตู้แช่ไฮเออร์อีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้ใช้งานมาแล้วประมาณ2สัปดาห์นะครับตู้ไฮเออร์ตู้นี้นะครับเป็นตู้แช่ 2-in-1 ก็คือสามารถใช้เป็นตู้เย็นธรรมดาก็ได้และสามารถเป็นใช้เป็นตู้แช่แข็งก็ได้นะครับแต่หลักๆที่น้องปุ้นปุ้นกับคุณพ่อซื้อมาเนี่ยเพื่อใช้ในการแช่แข็งครับเพราะช่วงนี้เราเจอวิกฤตของโควิด -19 นะครับก็เผื่อว่ามีการชัตดาวน์ไม่ให้ออกบ้านนะครับก็ซื้อมาเตรียมให้ก่อนนะฮะเราก็จะได้มีของมาแช่ไว้นะครับเป็นเสบียงนะครับช่วงที่ประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงนะครับเราก็จะมีอาหารใช้กินกันได้นะครับตู้แช่ตู้นี้นะครับมีขนาด 3.7 คิวนะครับแล้วก็ความกว้างความยาวเนี่ยกว้างอยู่ที่57นะครับความยาวหรือความลึกเข้าไปเนี่ย56เซนนะครับส่วนความสูงเนี่ยอยู่ที่88เซนติเมตรนะครับตัวนี้ลองเทียบกับตู้เย็นขนาด 10.5 คิวที่มีนะฮะนี่คือตู้เย็นของนะฮะที่ใช้อยู่ของเก่าอยู่แล้วคือฮิตาชินะครับ 10.5 คิวความสูงประมาณนี้นะฮะความกว้างก็ใกล้เคียงกันนะฮะเห็นไหมฮะก็ค่อยใกล้เคียงกันแต่อาจจะเล็กนิดนึงนะครับแต่ข้อพิเศษของตู้แช่ไฮเออร์ตัวนี้ดูตรงฝาเนี่ยจะทำมาจากตัวคริสตัลการ์ดนะครับก็คือเป็นกระจกนะฮะตัวนี้เราเพื่อใช้ในการง่ายต่อการทำความสะอาดนะครับเราก็สามารถใช้ปากกาเมจิกนะมาเขียนบันทึกหรือว่าเขียนอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็สามารถลบออกได้นะครับส่วนที่ใช้มาแล้วมา2สัปดาห์เนี่ยเราก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยจากค่าเซตติ้งหรือค่าการตั้งค่าจากทางโรงงานที่ให้มานะครับเพราะว่าเราได้รับคำแนะนำจากทาง call center นะครับว่าถ้าต้องการแช่พวกหมูกุ้งอะไรธรรมดาเนี่ยก็ให้ใช้ค่าที่โรงงานตั้งมาเลยคือที่ตำแหน่งที่เบอร์4นะครับเบอร์4ก็อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณลบ 13ถึงลบ17องศาซึ่งเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปนะครับเราก็ไม่ได้ปรับอะไรน้องคุณพ่อก็ตั้งไว้ที่เบอร์4ตลอดเวลานะครับส่วนโดยรวมแล้วคือเงียบมากการทำงานเงียบมากนะฮะแล้วก็ใช้งานได้ดีนะเดี๋ยวคุณพ่อลองเปิดภายในให้ดูนะครับนะฮะก็ภายในนะฮะก็ไม่ค่อยมีน้ำแข็งเกาะนะฮะอันนี้ก็อาจจะรกนิดนึงเพราะว่าคุณแม่ก็จะเอาค้นเอาของออกมาอาจจะจัดไม่เป็นระเบียบนะครับแต่ก็ดูโดยรวมก็โอเคนะฮะก็สามารถเก็บของได้แล้วก็จุของได้เยอะมากนะฮะความจริงตู้เนี่ยลึกมากเลยนะครับจุได้103ลิตรนะครับแล้วก็การความเย็นเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะฮะก็คือว่าของเนี่ยแข็งตัวนั้นแต่ว่าไม่มีน้ำแข็งเกาะนะดูตามผนังก็จะมีแข็งเกาะนิดหน่อยนะครับตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะตัวนี้เวลาใช้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยจะมีน้ำแข็งเกาะหรือเปล่านะฮะแต่พอใช้จริงแล้วก็โอเคเลยเพราะว่าตู้นี้ทำมาจากอลูมิเนียมนะครับก็เพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะลดปัญหาเรื่องของน้ำแข็งที่เกาะและความเย็นก็จะกระจายไปทั่วนะครับอันนี้โดยรวมนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เหมาะสำหรับช่วงนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ขอแนะนำยี่ห้อนี้หรือไฮเออร์ตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ยี่ห้อไฮเออร์เนี่ยจะดีหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็ไม่เคยใช้ปกติก็จะใช้แบรนด์ของญี่ปุ่นใช่ไหมเกาหลีอะไรเงี้ยเป็นฮิตาชิซัมซุงมิตซูบิชิอะไรเงี้ยของตู้เย็นนะฮะแต่พอเรามาใช้ไฮเออร์เนี่ยก็รู้สึกประทับใจนะฮะรู้สึกว่าเครื่องทำงานเงียบนะฮะไม่มีเสียงดังแล้วก็ความเย็นเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะก็ตรงตามที่เขาโฆษณาไว้นะครับแล้วก็ตู้นี้มีวารันตีคือการประกันเนี่ย5ปีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีไฮเออร์แคร์นะครับตัวนี้ที่คุณพ่อโทรไปถามเรื่องกับของการใช้งานและการตั้งค่าเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็ดูแลดีนะครับก็ถือว่าเป็นตู้แช่อีกตู้นึงเป็นทางเลือกของคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนทุกคนนะครับที่จะซื้อมาใช้ในช่วงที่เกิดโรคระบาดCOVID-19 นะครับเพื่อจะซื้อของมาแช่ไว้เพื่อยามฉุกเฉินนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวทางเลือกหนึ่งนะครับงั้นคุณพ่อขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจ
น้องปุ้นปุ้นพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ